สวัสดีพี่น้องทุกท่านเป็นจะได้น้องสบายดีอยู่หรือเปล่าวันนี้พี่น้องจะพาไปบุกผับเกรดด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้พ่อใหญ่วิมกำลังจะเดินไปเซอร์ไพรส์เพื่อนของนางที่ไม่ได้เจอกันเป็นปีพี่น้องจ๋าไปดูซิบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในเมืองใหม่เด้อพี่น้องเด้อไม่ได้อยู่ในกำแพงเมืองเก่าจ้ะสีหน้าของคุณป้าแกก็ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะพี่น้องไม่นึกว่าจะมาเจอกันเพราะว่าแกก็เคยเป็นลูกค้าของพี่วิมตอนที่เปิดร้านอยู่ที่นี่เป็น 10-20 ปีแล้วนะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศของร้านของบาร์ที่อยู่ในเมืองใหม่ด้วยพี่น้องเด้อซึ่งมาถึงก็ไม่ทำอะไรพี่น้องค่อยก็ดื่มโค้กตามสไตล์แหละพี่น้องจ๋าเนาะพ่อใหญ่แกก็ดื่มเบียร์แล้วก็มีเรื่องคุยกันมากมายพี่น้องจ๋าบอกว่าแต่เขาจะเฮาเจอกันปีละครั้งหรือว่า2ปี1ครั้งนะพี่น้องเนาะแกก็เลยบอกว่าจะชวนไปผับนะพี่น้องเนาะไปผับของกรีกที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านพี่น้องจะไปดูการเต้นการร่ายรำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีวัฒนธรรมแปลกๆที่ไม่ค่อยจะเห็นในบ้านเราพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรก็จะพาไปชมกันพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศที่เราอยู่ที่เนาะที่เราอยู่ที่บาร์ก็มีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันพี่น้องจ๋าคนก็จะเยอะนะหน้าร้อนเยอะกว่าหน้าหายบ้านเราพี่น้องเนาะสังเกตดูปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีคนที่อยู่ที่เมืองไทยเห็นบ่นกันพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาถึงสถานีตำรวจเดินอ้อมมาเรื่อยๆพี่น้องจ๋า This police station guys thereAnd here is fire apartment. It's about midnight now. I have to wake up early tomorrow morning, but we are still somewhere. We go to the Greek pub. You know, it's like a local pub. So, but okay, just go on and on. Yeah, let's see. Hello.พี่น้องเรียกได้ว่าดื่มเสร็จแล้วประมาณเที่ยงคืนก็มาชมบรรยากาศของผับที่ว่าเขาจะจัดร้านเป็นแบบว่าโจรสลัดเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบโจรสลัดก็คือสมัยที่ครั้งแรกที่ชาวกรีกมาที่เกาะโรโดสเนี่ยเขามากันแบบเรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องแต่ที่สำคัญก็คือจะมาเห็นบรรยากาศของการละเล่นร่ายรำของชาวกรีกพี่น้องคะพี่น้องเด้อนี่จะเป็นการเต้นแบบนี้นะพี่น้องเนาะเอามาให้ชมกันก็จะมาเต้นก็จะไปดูบรรยากาศที่ผู้ชายเขาจะเต้นชมมาเขาจะเต้นล้อมวงเหมือนกับลูกเสือนี่พี่น้องจ๋าเนาะค่อยกับเคยเห็นจ้ะน้องแล้วก็จะมีการโชว์แบบบรรยากาศของผู้หญิงด้วยด้วยพี่น้องด้วยว่าเขาผู้หญิงเขาจะเต้นเป็นอย่างไรจะคุ้นหูคุ้นตากันหรือเปล่านี่ก็คือบรรยากาศของผับนี่พี่น้องเนาะของผับที่แต่งไว้ค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวพี่น้องจ๋าเนาะพามาเบิ่งจ้ะหลังจากที่ชนแก้วพี่น้องจ๋ามาถึงก็ต้องชนแก้วพี่น้องจ๋ายาวไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆของร้านว่าเขาแต่งกันยังไงพี่น้องจ๋านี่เขาจะมีใช้ของอุ้ยมีโจรสลัดมีคนห้อยหัวห้อยอะไรพี่น้องนะเนาะแต่งตัวนี้ก็เหมือนกับท้ายเรือพี่น้องจ๋าในงานในผับก็จะมีวิธีกลางแจ้งให้คนเนี่ยเต้นกันไม่คล้ายกันกับร้านอาหารอันที่เคยพาไปดูคราวที่แล้วด้วยพี่น้องด้วยคนละร้านกันแล้วก็จะมีหนุ่มกรีกสุดหล่อเป็นนักร้องพี่น้องจ๋าสังเกตว่าหนุ่มกรีกเนี่ยจะมีผิวเข้มแต่เป็นแบบฝรั่งพี่น้องจ๋าจะคล้ายๆกับคนอินเดียเนาะแล้วก็จะมีหนวดเขาเข้มนะพี่น้องเนาะไม่น่าถึงเวลาสมัยที่เป็นโรมันเนี่ยเขาไปรบที่ทางเหนือก็คือทางยุโรปทางเหนือซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวเนี่ยเขาจะชนะเพราะว่าคนกรีกเนี่ยจะมีผิวที่คล้ำกล้านแดดแล้วก็สูงใหญ่แล้วก็มีอะไรนะพี่น้องเนาะร่างกายที่ใหญ่มีหนวดมีเคราก็เลยทำให้ข้าศึกในกลัวไปแล้วข้างหนึ่งพี่น้องเนาะฝรั่งขาวก็กลัวไปแล้วนี่ก็คือบรรยากาศพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะพาไปดูว่ามีอะไรแปลกๆให้ดูกันต่อพี่น้อง
ที่ลืมไม่ได้ก็คงจะเป็นการเล่นพินแบบนี้พี่น้องจ๋าคล้ายๆบ้านเราไหมคล้ายๆกับอินเดียลักษณะเพลงนี้จะคล้ายๆกับอินเดียแล้วก็จะมีผู้หญิงออกมาเต้นพี่น้องจ๋าก็เป็นผู้ที่มาเที่ยวนะพี่น้องจ๋าเนาะเขาก็มาเต้นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะเต้นพี่น้องจ๋าเดี๋ยวให้ดูเขาเต้นแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไม Το πως σου και το πως χορεύουν γύρω μας สำหรับข่อยพี่น้องคิดว่าข่อยเบิ่งไปข่อยก็สิหิวนอนพี่น้องจ๋าเพราะมันเป็นพินไปบ้านไม่มีกลองไม่มีอะไรก็เป็นมะหนองมะแหนงนะพี่น้องเนาะข่อยว่ามันเหมือนกับการอันสีซออะไรอย่างงี้พี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยป้าแกอันนี้คนนักร้องพี่น้องจ๋าแกมาบ่อยจนเขารู้จักกันแล้วนะพี่น้องจ๋าเนาะนี่คือการเต้นของผู้หญิงพี่น้องจ๋าเขาจะเต้นแบบระบำหน้าท้องพี่น้องเน้นความเซ็กซี่ไปดูกันจ้าเรียกได้ว่าเขาก็เต้นแบบว่านะสายสะโพกสายเอวไปเขาจะมีระบำหน้าท้องนะพี่น้องเนาะเคยเห็นระบำหน้าท้องอยู่ครั้งหนึ่งถ้าเต้นอยู่แบบบ้านเราเนี่ยก็คงจะแบบว่าคงจะเป็นโคโยตี้อ่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าที่นี่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการเซ็กซี่นะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็เหมือนวัฒนธรรมของเขาของเราแล้วก็จะมีวัฒนธรรมที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมที่เขาแสดงความพึงพอใจพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวจะมีภาพตอนหนึ่งที่ถ่ายมาให้ดูว่าเขาทำยังไงนะพี่น้องเนาะซึ่งในการแสดงความพอใจในการแสดงความยินดีเนี่ยบ้านเราก็จะมอบพวงมาลงพวงมาลัยอะไรเงี้ยนะพี่น้องเนาะแต่ที่นี่ไม่ใช่พี่น้องจ๋าอีกแบบนึงพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งเดี๋ยวจะมาเดินดูบรรยากาศรอบๆของเนี่ยพี่น้องรอบๆที่เดินมาจากฝั่งนู้นยายแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นพี่น้องค่อยก็เดินอ้อมไปอ้อมมาเก็บภาพตามมุมต่างๆมาฝากพี่น้องนี่ก็คือคงจะเป็นหน้ากากของคงเป็นหน้าตาของพระเจ้าซูสอะไรสักอย่างนะพี่น้องของชาวกรีกเขาเนาะก็จะแต่งร้านสวยๆมีโคมฟงโคมไฟพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะนะคนนี้แหละพี่น้องจ๋าที่เขาร้องเพลงเนาะเดี๋ยวไปฟังเขาร้องเพลงดีกว่าจะร้องเพลงเพราะหรือเปล่าพี่น้องงงบ่พี่น้องว่าเกิดอีหยังขึ้นเมื่อกี้มีผู้ชายแก่คนนั้นเอากระดาษชำระมาโยนใส่หน้าของนี่นี่พี่น้องโยนอีกแล้วไหมเขาโยนแบบโปรยๆนะพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมเขาจะโยนแบบโปรยๆเป็นกระดาษชำระสะอาดนะพี่น้องเนาะยังไม่ทันได้ใช้นะพี่น้องเนาะเห็นไหมเขาก็ยิ้มแบบว่าเขาก็ชอบนะพี่น้องเนาะซึ่งมันก็หมายความว่าเป็นการโยนดอกไม้พวงมาลัยให้อะไรพี่น้องสมัยแต่ก่อนเขาไม่ให้เขาไม่ได้โยนกระดาษนะสมัยแต่ก่อนเขาจะโยนถ้วยชามพี่น้องจ๋าถ้าชอบคนไหนก็จะเป็นเหมือนกับถ้วยกาแฟถ้วยรองกาแฟเนี่ยเขาก็จะเฟี้ยงลงพื้นพี่น้องจ๋าก็จะแตกแพ้งแพ้งแพ้งยิ่งถูกใจมากยิ่งชอบนักร้องคนนี้มากเท่าไหร่ยิ่งชอบอะไรมากเท่าไหร่เขาจะโยนเยอะพี่น้องตามร้านอาหารอิตาลีก็เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเขาก็จะโยนพี่น้องจ๋าซึ่งตอนนี้รัฐบาลไม่อนุญาตให้โยนเพราะมันอันตรายพี่น้องจ๋าเขาก็เลยใช้กระดาษแทนนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นการนะเป็นก็คงจะเป็นเหมือนกับศาสนาฮินดูที่เขาโยนดอกมงดอกไม้กันนะพี่น้องเนาะดอกไม้โยนคล้องคอเหมือนบ้านเราเนาะกันนั้นมาฝากกันซึ่งที่นี่เขาก็จะโยนขวดโยนแก้วกันพี่น้องก็น่ากลัวไปอีกแบบนะพี่น้องเนาะเอาล่ะพี่น้องมาทักทายกันหอมปากหอมคอเนาะวันนี้พามาชมวัฒนธรรมแปลกๆของชาวกรีกกันหวังว่าคงจะชอบถูกใจก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายที่บอกต่อตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า